ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร0846132424จริงๆแล้วช่วงนี้ก็จะปฏิเสธสื่อกับงานต่างๆออกไปก่อนเพราะว่าไม่ได้ว่าเล่นตัวหรือว่าอะไรเพราะว่าเราเพิ่งศึกมาแล้วอยากจะให้เราออกมาปรับตัวให้พร้อมก่อนเราจะได้ตอบคำถามได้ดีครับตื่นเต้นไหมคะมาออกงานวันนี้ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่ชินขนาดสถานที่เนี่ยที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเขาทำใหม่นี่ยังไม่เคยมาเลยครับตื่นเต้นมาแล้วเหมือนแบบว่าคนแบบว่าเพิ่งเข้าโครงมาใหม่ๆตื่นใจตื่นใจตื่นใจแสดงว่าเรื่องเองพี่เต็งก็อาจจะยังไม่อยากเจอผู้คนเยอะมากมายก็คือเราก็เคยทำตรงนี้มาก่อนเรารู้ว่าเป็นยังไงแล้วผมแล้วทีนี้เราไปอยู่ห่างจากผู้คนมานานเกือบ3ปีก็ตื่นเต้นนิดนึงเรียกว่ากี่ปีที่ได้เข้าไปศึกษาพระธรรมคะก็3ปีครึ่งครับ2ปีครึ่งถ้าเกิดเข้าพรรษานี่ก็3แล้วบ้านทำเป็นไงบ้างโลกทางโลกเป็นไงบ้างคะพอออกมาแล้วทางโลกมาเห็นในรอบ3ปีตอนนี้มันเหมือนยังปรับอยู่ครับยังไม่กลับเข้าไปอยู่ในรูปแบบหรือว่าวงจรเดิมแต่ว่าเราก็มีความคิดในแบบใหม่ๆอยากจะทำอะไรใหม่ๆแล้วก็มองโลกที่กว้างขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นแล้วก็ความคิดมันดีขึ้นนะครับมีกำลังใจจะทำอะไรดีๆให้คนอื่นมากค่ะในช่วงที่ก่อนนี้ที่ปวดนานมากหลายคนสงสัยว่าทำไมทำให้ไร้ตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตไทยร่วมกับพัฒนาขนาดนั้นคืออันนี้เป็นอะไรที่ต้องเข้าไปทดลองด้วยตัวเองมันเป็นอะไรที่รู้ได้ด้วยตัวเองคือเราเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าสงบหนึ่งและสองเนี่ยมันเป็นบนทางใหม่ๆที่เราไม่เคยศึกษามาก่อนนี่เป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยลองศึกษาดูเพราะว่าเราก็ไม่มีภาระอะไรหลายคนคิดว่าจะไม่ศึกแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนมาถามบ่อยเหมือนกันว่าจะศึกไหมเราก็ไม่เคยตอบว่าไม่ศึกเหตุผลที่ศึกในครั้งนี้คือหลังจากที่บวชมา2ปีเกือบ3ปีก็ข้อแรกเลยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยบอกว่าจะไม่ศึกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยเราคิดว่าเราพร้อมแล้วเราเรียนรู้มาได้ระดับนึงแล้วแล้วก็มีหนทางที่จะไปต่อแล้วก็กลับออกมาแล้วก็นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยออกมาช่วยกันหลายๆคนมองว่าที่เข้าไปบวชเนี่ยคืออยากจะปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองหลายคนนี่ใครผมยังไม่เคยได้ยินใครพูดเลยหลายคนตามข่าวสามปีที่แล้วจะทำกันบ้างครับถ้าเกิดปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองผมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ได้ตอบน้องไปว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่เคยเรียนรู้อยู่ในนั้นเยอะมากทำให้เราก็นอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วเนี่ยคนอื่นด้วยคนรอบข้างด้วยอยากจะรับอะไรดีๆมาให้คนอื่นครับมีส่วนองค์ประกอบอื่นไหมคะที่ทำให้บวชทำให้บวชนี่ก็ควรจะเป็นเพื่อพ่อแม่เท่านั้นเพราะตอนนั้นมันก็มีข่าวหลายอย่างแล้วขออนุญาตถามแล้วก็ตอนนั้นมีข่าวหลายประเภทมาว่าแบบสาเหตุที่บวชมีหลายองค์ประกอบก็ตรงส่วนตรงนั้นก็จบไปตั้งนานแล้วงั้นหนทางที่จะไปต่อที่พี่แดงว่านี่คืออะไรพี่จะออกมาทำชีวิตหลังจากบวชหลังจากศึกมาตอนนี้ยังอยู่ในช่วงกลับครับต้องค่อยๆดูไปติดตามไปก่อนการที่ได้เข้าไปศึกษาพระธรรมสิ่งที่ทำให้เราได้ออกมามีอะไรก็หนึ่งเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยคือเราใจเย็นและเราใจดีขึ้นคำว่าใจดีขึ้นคือเรารู้จักเห็นใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นพูดช้าลงด้วยใช่ไหมคะนี่นะพูดช้าลงด้วยแสดงว่าออกมาวางแผนจะทำธุรกิจกับครอบครัวเรื่องของธุรกิจนี่คือต้องทำเพื่อเลี้ยงชีพอยู่แล้วครับไม่งั้นจะไม่มีตังค์กินข้าวครับผมแล้วก็เรื่องช่วยคนอื่นก็เอาไว้ต่อไปถ้าเกิดเรามีโอกาสก็จะพยายามช่วยเต็มที่แล้วงานในวงการเป็นยังไงคะกลับมาไหมคะต้องดูก่อนครับว่าถ้าเป็นงานที่เราพร้อมและถนัดแล้วก็ทำแล้วเกิดประโยชน์จริงๆก็จะทำครับมีละครติดต่อมาหรือยังพอแบบมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังครับยังยังยังนะยังไม่รับหรือว่ายังไงนะคือหนึ่งไม่มีติดต่อมาติดต่อมานี่ก็อาจจะเล่นตัวไม่ใช่เล่นตัวแต่เพราะว่าอย่างที่บอกครับโอเคมันมีประโยชน์จริงๆและคุ้มค่ากับเวลาก็ควรจะครับ
ล้วพอศึกออกมามีติดต่อเพื่อนคนเก่าอะไรยังไงบ้างไหมคะเรื่อยๆครับผมเพราะว่าระหว่างที่บวชอยู่ก็มีเพื่อนเข้ามากราบแล้วก็มีเข้ามาพบปะสนทนากันเป็นประจำอยู่แล้วทุกคนเพื่อนๆทุกคนคุณพ่อคุณแม่ล่ะตอนศึกออกมาท่านรู้สึกยังไงบ้างก็ต้องแน่นอนว่าดีใจคุณพ่อเนี่ยก็ท่านยังไงก็ได้อยากจะให้เราบวชตลอดชีวิตก็ได้หรือว่าศึกออกมาท่านก็ยินดีคุณแม่นี่ก็อาจจะเป็นห่วงนิดนึงว่าจะอยู่ได้รอดไหมแต่พอออกมาแล้วคุณแม่ก็สบายใจโล่งใจมีโอกาสจะกลับไปบวชหรือว่าซึ่งเราก็ทำอีกรอบไหมครับมีโครงการกลับไปบวชไหมเหรอครับอันนี้ตอบยากครับเป็นเรื่องในอนาคตครับผมแต่ว่ายังมีคิดอยู่ก็ยังคิดอยู่คือมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างเราเป็นผู้ชายงั้นยังไงมีโอกาสบวชแล้วก็บวชจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าบวช3บวช4บวช5บวชบวชกี่รอบก็ได้แต่ว่าบ่อยๆมันก็ไม่ดีเข้าใจมันโดยเลยนั้นไม่แน่แก่ๆชราภาพแล้วอาจจะกี่รอบมาคิดว่าตอนนี้ตัวเองเป็นคนใหม่มั้ยคะก็เป็นคนเดิมครับเพียงแต่ว่าได้พัฒนาขึ้นนิดนึงโอเคเนาะโอเคขอบคุณค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทริปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว